หลังจากที่เราได้ทำการถอดแผงประตูนะครับเจ้าตัว Mitsubishi Pajero Sport คันนี้ออกมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นโครงสร้างนะครับรวมทั้งพลาสติกนะฮะที่ปิดการละอองน้ำนะครับก็เป็นพลาสติกแล้วก็มีโฟมนะฮะเอามาให้นะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราติดตั้งเจ้าตัวลำโพงชุดใหม่เข้าไปปุ๊บเนี่ยเวลาลำโพงทำงานปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีการอัดอากาศนะครับไอ้พวกนี้มันเห็นไหมครับมันก็จะเกิดการนะครับสั่นกระพือหรือพวกค่าพวกไวเซเบชันนะครับเห็นไหมครับลองฟังเสียงดูนะฮะนะครับไอความถี่พวกนี้เป็นความถี่ที่เราไม่ต้องการนะครับเดี๋ยวเราจะแบนอีเจกมันออกไปนะครับวิธีการแบนอีเจกทำไงครับก็คือการนะครับแดมเข้าไปใหม่นะครับเพื่อลดการสั่นกระพือพวกนี้นะครับนะฮะเพื่อเราไม่ต้องการพวกความถี่พวกนี้นะครับเป็นถี่ที่เป็นน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะทำการลอกพลาสติกตัวนี้ออกมานะครับและเดี๋ยวเราก็ทำการแดมเข้าไปนะครับสำหรับเจ้าตัวMitsubishi Pajero Sport คันนี้นะครับเดี๋ยวเราทำการแดมทั้งหมด2ชั้นนะครับแดมชั้นที่1แล้วก็มาแดมชั้นที่2นะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการแดมนะฮะเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับหลังจากที่เราได้ทำการลอกพลาสติกออกมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นโครงสร้างภายในของเจ้าตัวประตูรถ Mitsubishi Pajero Sport คันนี้นะครับเรามาดูในส่วนนะครับชั้นแรกนะครับนะฮะเห็นมั้ยฮะอันนี้ก่อนที่เราจะทำการแดมนะครับเห็นนะครับนะฮะมันก็จะมีนะครับเสียงนะครับนะครับเสียงค่อนข้างก้องนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะแดมเข้าไปนะครับเพื่อลดค่าพวกไวเซเบชันพวกนี้นะครับแล้วเรามาดูนะครับตัวคานนี่ฮะลงมาตูมใกล้ๆด้วยนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวบอดี้รถกับตัวคานตัวนี้มาให้เห็นไหมฮะครับตัวนี้นะครับตัวนี้มันก็จะมีตัวซิลิโคนนะฮะยิงมาให้เป็นบางจุดๆนะครับบางทีมันก็เห็นไหมครับมันให้ตัวได้นะครับเวลาลำโพงทำงานปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดการสั่นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทำการนะครับใช้แผ่นแดมนะฮะซึ่งวันนี้เราได้ใช้แผ่นแดมนะครับเป็นตัวของคาลิเบตในการแดมนะครับซึ่งจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะฮะเดี๋ยวเราจะแดมปุ๊บนะครับให้ตัวบอดี้รถกับตัวคาร์เนี่ยมีการยึดเกาะกันได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเทคนิคในการแดมนะครับแดมแบบไหนนะครับให้ตัวแดมกับตัวบอดี้รถมีการยึดเกาะกันได้ดีเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับสำหรับขั้นตอนนะครับในการแดมนะครับในส่วนประตูนะฮะในรถ Mitsubishi Pajero Sport คันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเห็นไหมครับดูความยืดหยุ่นของตัวแผ่นแดมของตัวคาลิเบตนะจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะครับเราแดมปุ๊บเห็นไหมจะยึดเกาะประตูบอดี้รถได้แน่นเลยแล้วมาดูนะครับดูการซับเสียงเห็นไหมครับนะฮะซับเสียงได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วดูนะฮะชั้นที่2ที่ยังไม่ได้แดมนะดูนะฮะเห็นไหมฮะสะท้านได้หมดเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวหลังจากที่เราได้ทำการแดมในส่วนที่1เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการแดมในส่วนที่2นะครับรวมทั้งเดี๋ยวเราไปดูนะครับเทคนิคในการออกแบบติดตั้งจะตัวลำโพงมิดเลนนะครับติดตั้งแบบไหนให้คุณภาพเสียงมันได้ดีเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับงานติดตั้งนะครับที่ได้มาตรฐานของทางโอเวอร์ฮอลสาวราชพฤกษ์นะครับอันดับแรกเรามาดูในการแดมก่อนนะครับดูครับแดมนะฮะเราเลือกใช้แผ่นแดมซึ่งมีคุณภาพของตัวคาลิเบตมาทำการแดมนะครับทำไมต้องใช้เจ้าตัวคาลิเบตนะครับ1 นะครับจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะครับเวลาแดมปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นไลน์บอดี้เราเห็นนะครับนั่นแสดงว่าการยึดเกาะระหว่างเจ้าตัวแดมกับตัวบอดี้รถมีการยึดเกาะกันได้ดีนะครับแล้วดูแดมเสร็จแล้วเห็นไหมครับโอ้โหการซับเสียงไหมครับเยี่ยมมากเลยครับนะมาดูต่อไปนะครับมาดูขั้นตอนในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนอันดับแรกมาดูกันครับการติดตั้งเจ้าตัวพาสซีฟเห็นไหมครับมีการยึดแน่นหนาและนอกจากของทางโอเวอร์ฮอลซาวด์และจะพูดกันไหมครับการเข้าขั้วพาสซีฟนะฮะเราได้นำขั้วเทอร์มินอลมาทำการเข้าขั้วสายนะครับเพื่อให้การลื่นไหลของกระแสได้ดีนะครับแล้วก็ป้องกันนะครับขั้วลำโพงมาเกิดการรับวงจรกันเองนะครับนี่คือมาตรฐานของทางโอเวอร์ฮอลซาวด์และจะพูดนะครับและนอกจากนั้นนะครับมาดูการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนนะครับของทางโอเวอร์ฮอลซาวด์และจะพูดนะครับแตกต่างจากที่อื่นโดยสิ้นเชิงนะครับเราได้นำเทคนิคนะครับในการสร้างเวทีเสียงนะครับติดตำแหน่งตรงไหนนะครับให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีสุดนะครับและนอกจากนั้นนะครับเห็นไหมครับเรายังได้พัฒนานะครับนำเจ้าตัว Extra Link เข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์ตัวนี้มีความสำคัญมากนะครับสำหรับระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะ
เพื่อเป็นตัวบล็อกนะครับเวลาประกอบแผงประตูปุ๊บเนี่ยไม่ให้เกิดการรั่วไหลของเสียงภายในแผงประตูนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับอยากจะได้งานดีๆมีคุณภาพได้มาตรฐานในรถของท่านนะครับก็สามารถนำรถมาให้ทางทีมงานโอเวอร์คอนซาวราชพฤกษ์นะครับทำการออกแบบติดตั้งระบบเสียงนะครับท่านก็จะได้นะครับงานที่ได้มาตรฐานและที่ประเด็นสำคัญนะครับการติดตั้งที่มีความใส่ใจเรื่องรายละเอียดทุกขั้นตอนนะครับสำหรับโปรเจกต์นะในการติดตั้งตัวลำโพงมิดเลนในรถ Mitsubishi Pajero Sport คันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนนะครับติดตั้งแบบไหนให้มิติและวิธีเสียงออกมาได้ดีก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรวมทั้งขั้นตอนนะครับในการเซตอัพนะครับเจ้าตัว TQS Panel ของ Pioneer นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นตัววิเคราะห์ประมวลสัญญาณเสียงนะครับนำสัญญาณนะฮะจากเจ้าตัวฟอนต์ที่มากับทรานซิเลอร์ซึ่งเป็นของ Carrier นะครับก็จะให้คุณภาพเสียงได้ระดับนึงครับฉะนั้นเราได้นำสัญญาณนะครับจากตัวฟอนต์คาเลียนะครับเข้ามาทำการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่นะครับแล้วก็จะทำการนะครับเซตค่า RTA นะครับแล้วก็เลือกคัตออฟนะครับให้มีความถี่ได้ต่อเนื่องนะครับทีนี้เรามาดูนะครับขั้นตอนในการเซตอัพกันนะครับว่าเรามีทำการเซตอัพในส่วนตรงไหนกันบ้างนะครับเรามาดูฮะอันดับแรกนะฮะเรามาดูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกนะครับตั้งค่าคาลิเบตนะครับแอนาไลเซอร์นะครับอันที่2ก็เป็นตัวพารามิเตอร์ EQ เดี๋ยวเรามาดูนะครับตัวพารามิเตอร์ EQ นะครับเห็นไหมครับหลายท่านก็บอกเอ๊ะทำไมการปรับแต่งตัวพารามิเตอร์ EQ ทำไมกราฟมันไม่สวยทำไมไม่เป็นรูปปิดงกเหมือนที่เขาปรับกันทั่วไปนะครับดูมาดูกราฟตัวนี้นะดูกราฟเราค่อนข้างที่ไม่สวยเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆให้ฟังว่าทำไมกราฟเราถึงไม่สวยที่มันไม่สวยนะฮะอันดับแรกนะครับเรามาดูนะครับเห็นไหมครับตัวพารามิเตอร์ EQ ตัวนี้นะครับเราไม่ได้เอามาทำการปรับแต่งเสียงนะครับเราเอามาแก้ไขระบบอะคูสติกในรถแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับเราจะเก็บนะครับค่านะเราจะแก้ไขนะฮะตามย่านคงถี่ที่มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นนะฮะกราฟพวกนี้ก็จะออกมาตามความเป็นจริงนะครับนะฮะจะไม่สวยนะเห็นไหมนะฮะเราก็จะตั้งค่าตามความเป็นจริงไปนะครับนะฮะหลังจากที่เราได้ทำการเซตอัพเสร็จที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับการที่จะปรับแต่งนะครับในค่าส่วนต่างๆตรงนี้ได้นะฮะนะครับเราก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับลำพังนะฮะเราฟังด้วยหูเนี่ยเราไม่แยกแยะได้เลยว่าความถี่ในช่วงไหนที่มันมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นในการติดตั้งเจ้าตัว DQS Panel ของ Pioneer นะครับเราก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือมาทำการวัดค่า RTA นะครับเพื่อมาทำการแก้ไขระบบอะคูสติกในรถนะฮะหลายท่านอาจสงสัยแล้วไอ้ยางคงถี่ที่มีปัญหาเนี่ยมันมีปัญหาได้ไงนะครับ1 นะครับด้วยโครงสร้างของตัวบอดี้รถนะฮะมีความโค้งความเว้านะครับโดยเฉพาะตัวเบาะหนังเบาะกำมะหยี่พวกนี้มีผลต่อเรื่องความถี่แต่ละย่านนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ตัวนะครับเป็นตัวแอปพลิเคชันนะครับของ Audio Control นะครับทำการวัดค่า RTA นะครับเพื่อให้การปรับแต่งมีความแม่นยำยิ่งขึ้นนะครับนี่คือเหตุผลนะครับว่าเอ๊ะทำไมการปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ EQ นะครับไม่เห็นเป็นปีกนกเป็นอะไรเป็นท้องกระทะอะไรก็ว่าไปนะนี่คือสาเหตุนะครับที่เรานำตัว DQ มาทำการปรับแต่งนะเพื่อมาแก้ไขระบบอะคูสติกนะครับไม่ใช่มาบูสต์สัญญาณแต่ละย่านนะครับหลังจากที่เราได้ทำการนะครับปรับแต่งค่าพารามิเตอร์เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราก็จะไปทำการทดสอบฟังกันดูนะครับว่าหลังจากที่เราได้ทำการเซตอัพนะครับเสร็จสิ้นไปแล้วเนี่ยมันให้คุณภาพเสียงและรายละเอียดได้ชัดเจนขนาดไหนนะครับอันดับแรกนะฮะเอียร์แท็กที่เราทำการทดสอบฟังนะครับเราจะเน้นนะครับเสียงคนร้องเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนนะครับแค่ลำโพงแค่2ทางนะครับแต่ให้มิติและวิธีเสียงคนร้องมาได้กว้างกังวานฟังได้ใสนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบฟังกันดูนะครับครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราลองมาทำการทดสอบฟังกันดูครับนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาฟังนะครับว่าการถ่ายทอดรายละเอียดของชิ้นดนตรีนะครับถ่ายทอดมาได้เด่นชัดนะครับเสียงคนร้องนะครับออกมาจากในลำคอนะฮะฟังโปร่งใสกังวานนะครับและที่ประเด็นสำคัญนะครับพวกเครื่องเคาะนะฮะถ่ายทอดออกมาได้ชัดเจนนะเก็บรายละเอียดได้พิ้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาทำการทดสอบฟังพร้อมกันเลยนะครับนะครับเสียง
ทัมเบอร์เบสนะครับแบ็คอัพแน่นนะฮะเห็นไหมครับเครื่องเคาะโดดเด่นนะครับ Never knew how much I love you Never knew how much I care When you put your arms around me I get a fever that's so hard to bear You give me feverWhen you kiss me, fever when you hold me tight Fever in the morning Fever all through the night Sun lights up the daytime Moon lights up the night I light up when you call my name And you know I'm gonna treat you right You give me fever When you kiss meFever when you hold me tight Fever in the morning I'll fever all through the night Everybody's got the fever Oh, that's something that you should know Fever is such a new thing ครับหลังจากที่เราได้ทำการทดสอบไฟล์ครับแทบไม่น่าเชื่อนะครับเห็นไหมฮะเสียงคนร้องนะครับอบอุ่นนะฮะฟังปลายแหลมใสนะครับนะเก็บรายละเอียดชัดเจนนะฮะโดยเฉพาะเครื่องเคาะนะครับถ่ายทอดมาได้ชัดเจนนะฮะนะครับนี่คือเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับทั้งๆที่ระบบเราก็ใช้ลำโพงแค่ลำโพง2ทางนะครับแต่เราใช้เทคนิคในการติดตั้งที่ดีนะครับนะฮะการถ่ายทอดรายละเอียดของชิ้นดนตรีมาค่อนข้างได้เด็ดชัดนะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับในรถMitsubishi Pajero Sport คันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วครับหรือลูกค้าท่านใดนะครับอยากจะได้มิติและวิธีเสียงที่ดีๆมารถ Mitsubishi Pajero Sport คันนี้นะครับก็สามารถนำรถมาให้ทาง Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับทำการตรวจสอบและวิเคราะห์หรือให้เราทำการออกแบบนะฮะเราก็ยินดีให้บริการนะครับไม่ว่ารถท่านจะเป็นรุ่นไหนปีพ.ศ.ไหนนะครับเรายินดีให้บริการเป็นมาตรฐานเดียวกันหมดนะครับสำหรับโปรเจกต์ในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงในรถ Mitsubishi Pajero Sport คันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วครับข้างหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่เราก็จะมานำเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจาก Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับก็ขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับ